สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการให้ยาทางปากนะคะคำจำกัดความนะคะการให้ยาทางปากเป็นวิธีการให้ยาผู้ป่วยโดยการรับประทานเพื่อให้ยาดูดซึมในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ยาโดยการรับประทานผ่านระบบทางเดินอาหารออกฤทธิ์มีผลตามระบบหรือตามเฉพาะที่นะคะก็จะมีอุปกรณ์ดังนี้ค่ะ1ก็จะเป็นยานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยจะต้องทานยาชนิดไหนบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับการที่เราแจกเยอะแจกน้อยด้วยนะถ้าแจกน้อยก็สามารถที่จะใส่เอายาไปจำนวนที่ต้องการนะคะแล้วก็2เป็นน้ำเปล่าสำหรับดื่มให้ผู้ป่วยดื่มนะคะแล้วก็ถาดสี่เหลี่ยมตื้นสแตนเลสสำหรับในกรณีที่เราแจกยาน้อยๆไม่กี่เตียงนะคะซึ่งถ้าเกิดแจกเยอะก็คือต้องใส่รถเข็นไปตามรูปนะคะแล้วก็อย่าลืมบันทึกให้ยาผู้ป่วยค่ะซึ่งแต่ละที่เดี๋ยวนี้เขาก็จะทำเป็นกระดาษบางที่ก็ทำเป็นคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นปรับให้เข้ากับสถานที่นะคะก่อนที่เราจะให้ยาคนไข้เราจะต้องมีการประเมินก่อนนะคะก็สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้ยาที่หอผู้ป่วยนะคะการที่เรารับเวรแล้วก็ต้องรับก่อนว่าผู้ป่วยมีประวัติรับยาอะไรบ้างมีแพ้ยาอะไรไหมมีผลข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อาจจะมีผลต่อการบริหารยาหรือเปล่าแล้วก็ประเมินเรื่องของยาด้วยนะคะอย่างเช่นยาที่อาจจะมีส่งผลต่อสัญญาณชีพให้ประเมินสัญญาณชีพก่อนและหลังให้ยาถ้าเป็นยาแก้ปวดถ้าเกิดว่าคุณหมอสั่งเป็น PRN นะคะก็เราก็จะต้องประเมินความปวดก่อนและหลังให้ยาค่ะนอกจากนี้ก็จะต้องประเมินคนไข้ด้วยนะคะอย่างเช่นคนไข้ที่จะต้องไปทำหัตถการนอกหอผู้ป่วยอย่างเช่นคนไข้ไปผ่าตัดหรือว่าไปอะไรที่ต้อง NPO นะคะ NPO ไม่เว้นยาเราก็จะให้ยาคนไข้ไม่ได้นะคะก็จะต้องขึ้นอยู่ให้เราประเมินก่อนที่จะไปถึง 5R นะให้เราประเมินคนไข้ก่อนนะคะทั้งหมดเลยตามที่บอกไปเบื้องต้นนะคะเราจะสมมติสถานการณ์นะคะเป็นวันที่1มิถุนายน2564นะคะซึ่งจะให้ยาหลังอาหารเย็นนะคะก็คือหลังจากที่แพทย์ออเดอร์แล้วก็พี่เขาก็จะเซ็นรับออเดอร์นะคะการที่มีลายเซ็นอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเซ็นรับออเดอร์เสร็จแล้วก็จะลอกยาที่อยู่ในออเดอร์ลงในใบมาให้เรานะคะก็สมมติว่าเป็นมื้อเย็นหลังอาหารเย็นแล้วก็มีทั้งหมด2เตียงนะคะคือเตียง1กับเตียง2นะคะเตียงตามที่เขียนรับออเดอร์ไปนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใบมาอีกทีนึงแล้วก็จะเริ่มทำตามแบบประเมินให้ดูนะคะค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องเตรียมใบมาก่อนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้คาเด็กแล้วนะคะเกิดไม่ทันก็คือบางที่ก็จะเป็นกระดาษที่เป็นใบมานะคะใบมาก็จะลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นใบบันทึกการให้ยานะคะแล้วก็จะมีด้านหน้าก็จะเป็นรายการยาวิธีบริหารวิธีให้ยาแล้วก็เวลานะคะพี่เขาก็จะรันเอาไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีผู้เตรียมยาเห็นอยู่เนาะมีผู้เตรียมยาก็จะเซ็นด้านหน้านะใครเตรียมแล้วก็คนให้ยาก็เซ็นแล้วก็เวลาที่ให้ยานะคะแล้วก็นำใบมามาเรียงตามเลขที่พักที่เราสมมติสถานการณ์ไว้ว่ามี2เตียงใช่ไหมนี่เตียง1นะคะแล้วก็เตียง2ถ้ามีต่อปันก็เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เตรียมของให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ล้างมือนะคะอย่าลืมล้างมือให้ล้างให้ครบตามที่เราเรียนมานะคะต้องล้างทั้งหมดกี่วินาทีตามที่เราเรียนมานะแต่ว่าบางคนเขาล้างกันเก่งล้างกันคล่องแล้วเนาะค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตรวจตามหลัก 5R ในใบมาแล้วหยิบยาใส่ขวดเราเอาเตียง1ก่อนนะคะเตียง1นายปริญเมฆขาวนะคะก็จะมีบัสโคเปน1แท็บให้เราต้องรู้สัญลักษณ์ด้วยนะว่า1คูณ2 oral PC คืออะไร1คูณ2ก็คือเลขข้างหน้าก็จะเป็นจำนวนเม็ดนะคะคูณเลขข้างหลังจะเป็นเวลาที่ให้ oral ก็คือทางปากนะคะ PC คือหลังอาหารนะคะ AC คือก่อนอาหารแสดงว่าคนนี้นะคะจะให้บัสโคเปน1แท็บ
1คูณ2ทำไม1แถบแล้วมัน1คูณ2อ่ะแล้วมันก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าข้างเลขตัวหน้านะคะปกติก็จะเขียนแค่นี้ก็จะเข้าใจแล้วนะคะก็คือ plus copan 1คูณ2ออร์ PC นะคะเลขข้างหน้าเป็นจำนวนแถบเลขข้างหลังเป็นเวลาที่ให้นะคะแล้วก็ PC หลังอาหารแสดงว่า plus copan ให้1เม็ด2เวลาหลังอาหารนะคะเราสมมติสถานการณ์เป็นตอนเย็นของเป็นมื้อเย็นนะคะก็จะให้ทั้งหมด2ตัวก็อีกตัวนึงก็จะเป็น Majesto 1 คูณ 3 Oral PC เหมือนกันต้องรู้ด้วยนะว่าเป็นยาลาย 5R มีอะไรบ้างคะ1ก็คือถูกคนไข้ใช่ไหมเวลาเดินไปให้คนไข้นะคะเราก็ต้องถามชื่อสกุลด้วยนะคะถูกคนถูกยาแล้วก็ดูยาอะไรบ้างนะคะ1 Pascopan Pascopan คือยาอะไรคะเป็นยาแก้ปวดท้องอ่ะปวดแก้ปวดเกร็งในช่องท้องนะคะแล้วก็มาจิสโตจะเป็นยาช่วยย่อยนะพอดีมีพอดีตู้เย็นนะคะจะเป็นยาช่วยย่อยลดกรดช่วยย่อยแก้ปวดท้องนะคะถูกคนถูกยาถูกเวลาก็คือหลังอาหารเย็นใช่ไหมออรัลพีซีหลังอาหารเย็นก็โอเคถูกคนถูกยาถูกเวลาถูกขนาดก็คือ1เม็ดนะคะอย่างละ1เม็ดก็คือ2เม็ดนะคะแล้วก็ถูกทางก็คือออรัลกินทางปากใช่ไหมจากที่ดูครบเราก็เตรียมยาเลยค่ะแรกมาเจสโตเวลาที่เราแกะยาออกมาจากขวดนะคะอย่าให้โดนมือนะคะเปิดใหม่อย่างนี้นะคะใช่ไหมเสร็จแล้ว1เม็ดนะเราจะเอายาออกมายังไงนะคะไม่ให้โดนมือเรานะคะเพื่อไม่ให้ยาข้างในมันเสียด้วยเนาะก็ให้ยาออกมาเห็นอยู่เนาะออกมาให้ได้1เม็ดนะคะนะเห็นไหมไม่ให้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้โดนมือเรานะคะจะได้มาจิสโต้1เม็ดนะคะบัตโคแฟนจะเป็นยาแผงซองเล็กแผงนะเป็นแผงแต่ไม่มีแผงก็มีหนูจะเป็นเม็ดขาวๆเล็กๆกลมๆแล้วรูปให้ดูในเน็ตนะคะที่ไม่มีก็จะใช้ถ้าเกิดว่าเป็นบัตจิสโต้ก็จะเทเหมือนกันนะคะให้แบบแรกถ้าเกิดเป็นเม็ดเปื่อยนะเราจะไม่ให้โดนมือแต่ถ้าเกิดแล้วเราค่อยไปแกะต่อหน้าคนไข้นะคะก็เตรียมอย่างนี้2เม็ดได้แหละการให้ยาคนไข้นะคะก็จะต้องให้ตรงเวลาหรือภายสมมุติว่าจะให้หลังอาหารเย็นนะเราก็จะต้องให้หลังอาหารเย็น30นาทีไม่เกินนะคะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะที่เป็นยาที่เป็นกัดกระเพาะหรือยาพวกยาแก้ปวดหรืออะไรเงี้ยนะเขาจะทำให้คนไข้ปวดท้องนะออกไปเนาะข้อ9บอกวัตถุประสงค์และข้อควรปฏิบัติในการรับประทานยาก็บอกไปแล้วนะคะถ้าถามก็บอกคนไข้ด้วยนะว่าเป็นยาแก้อะไรนะคะวัตถุประสงค์ที่ให้คืออะไรหลังจากให้ยานี้ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นยาปกติไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะคะจัดท่าให้ผู้ป่วยนั่งก่อนนะค่อยกินไม่กินยาท่านอนไม่มีใครกินยาท่านอนหรอกเนาะก็จับให้นั่งหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไข้นั่งไม่ไหวก็ให้ตะแคงก่อนนะคะแล้วค่อยให้ยานะคะแล้วก็จัดหาน้ำให้ผู้ป่วยระวังด้วยนะเคสบางเตียงที่ไม่ได้จำกัดน้ำที่ต้องจำกัดน้ำอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นโรคไตหรืออะไรนี้นะคะก็จะต้องเอาน้ำที่เขาเรียกว่าอะไรเขาจะแปะสเกลเอาไว้ให้นะคะต้องใช้น้ำขวดนี้เท่านั้นเพราะว่าคนไข้จำกัดน้ำใช่ป่ะถ้าเราไปเอาน้ำขวดอื่นมาเดี๋ยวคนไข้ก็จะแบบไม่ได้ตวงน้ำนะคะก็คือต้องเช็คเรื่องตวงน้ำด้วยนะคะก็นั่นแหละแล้วก็อยู่กับผู้ป่วยจนรับทานยาหมดก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้นะคะหลังจากที่รับทานยาหมดแล้วก็พูดคุยกับคนไข้นิดนึงนะคะแล้วก็ออกจากห้องนะคะแล้วก็ล้างมือเหมือนเดิมนะคะล้างมือ7ขั้นตอนมีขั้นตอนไหนบ้างเราก็ต้องล้างให้เป็นนะล้างให้หมดไม่เอาล้างแบบคร่าวๆเนาะหลังจากนั้นแล้วก็บันทึกการให้ยาเป็นเตียงหนึ่งให้ยาคนไข้กินไปแล้วก็ลงไปเลยนะคะสมมุติเป็นหลังอาหารเย็นเราให้เป็นเท่าไหร่ดี17มันก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีถ้าเกิดว่าคนไข้กินไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราก็คอมเมนต์ลงไปนะคะเห็นไหมที่ว่างตั้งเยอะเราก็คอมเมนต์ลงไปสมมติว่าคนไข้ขึ้นไส้อาเจียนหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกว่าเว้นยาไปเนื่องจากคนไข้ขึ้นไส้จะเขียนดูสมมตินะไม่ต้องก็ได้เขียนดูก็ได้สมมติว่าเว้นยาไปก็คืออาจจะบอกว่าคนไข้ขึ้นไส้อาเจียนทานไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ไปนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ต้องเซ็นชื่อในกรณีที่คนไข้กินไม่ได้นะคะ
อ่ะโอเคค่ะที่สองหลังจากที่ล้างมือนะคะก็บันทึกการทยาไปแล้วใช่ไหมก็เก็บอุปกรณ์เข้าที่นะคะอุปกรณ์ต่างๆก็คือเก็บไปเลยโรดแล้วก็นำใบมาเก็บเข้าที่นะคะถ้ากรณีที่เราต้องให้ยาต่อนะคะเราก็จะทำเหมือนเดิมตรวจสอบใบมาเตียงสองนะคะล้างมือก่อนนะคะล้างมือก่อนให้ยาทุกครั้งนะคะแล้วก็ตรวจตามหลัก 5R ในใบมา 5R ก็จะมีถูกคนถูกยาถูกเวลาถูกขนาดถูกทางนะคะแล้วก็จัดยาใส่ลงในภาชนะ 5R ตามหลัก 5R นะคะก็เตรียมยาเตียงสองนะก็จะเป็นยาโพคาโนรอล10มิลลิกรัม1คูณ2รอบ PC แล้วก็โอมิโคโซน20มิลลิกรัม1คูณ2รอบ PC นะคะเป็นไงคะคิงเตงนี้เป็นไงพอพาโนรอลก็คือเป็นยาความดันใช่ปะความดันเป็นยังไงคะถ้าจะให้ยาก็จะต้องไปตรวจสอบความดันต้องวัดความดันคนไข้นะความดันคนไข้ปกติไหมถ้าเกิดความดันต่ำให้ยาลดความดันเข้าไปอีกเดี๋ยวคนไข้จะช็อกนะก็คือจะต้องวัดความดันก่อนนะคะแล้วก็โอมิโคโซนพอดีมีพอดีในตู้เย็นโอมิโคโซนจะเป็นยาเคลือบกระเพาะนะคะก็เหมือนกันนะคะตรวจสอบ1เม็ดคูณ2เวลานะคะออรัล PC 20มิลลิกรัมตรวจสอบมิลลิกรัมด้วยนะบางทีแบบมิลลิกรัมมันไม่ตรงนะ1คูณ2ออรัล PC นะคะแล้วก็เตรียมยาไปเลยค่ะก็ตัดเหมือนเดิมนะคะ1เม็ดใส่ลงไปเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งโพพาโนรอลสมมุติเอาแล้วกันนะคะแล้วก็เดินไปที่เตียงคนไข้เหมือนเดิมนะคะนำยาไปให้ผู้ป่วยตรงเวลาหรือภายใน30นาทีตรวจสอบชื่อผู้ป่วยเข้าไปถึงก็ทราบสมรรถภาพสวัสดีค่ะหนูชื่อนันนุ่นนี่นะคะขออนุญาตทราบชื่อคนไข้นะคะคนไข้ก็ชื่ออะไรคะชื่อนวรัตน์แท้ตั้งแล้วก็ตรวจสอบกับใบมาโอเคตรงกันก็บอกวัตถุประสงค์วันนี้มียาหลังอาหารมี2ตัวนะคะจะเป็นยาเคลือบกระเพาะตัวนึงนะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นยาลดความดันนะคะก็ขออนุญาตวัดความดันก่อนให้ยานะคะก็วัดความดันหรือถ้าเกิดว่าเพิ่งจะวัดไปนะคะจะเป็นเพราะว่าปกติเวลาให้ยาหลังอาหารอ่ะมันจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่พี่ PN เขาจะวัดฟอร์มปลอดพอดีแล้วก็อาจจะเดินไปถามพี่เขาก่อนว่าความดันคนไข้ตรงนี้เท่าไหร่คะแต่ถ้าเกิดวัดไปนานแล้วหรือว่าพี่เขาวัดตั้งแต่5โมงแล้วเราวัดใหม่ก็ได้เนาะแล้วก็วัดความดันก่อนให้ยานะคะปกติก็ถ้าต่ำกว่า 90-60 ให้งดให้ยามื้อนั้นนะคะเพราะว่าเป็นไงความดันยาลดความดันแล้วความดันมันต่ำยิ่งลดมันก็ยิ่งต่ำไปอีกนะคะหลังจากบอกวัตถุประสงค์ไปแล้วนะคะก็คือเป็นไงคะเป็นยาความดันกับยาลดกรดแล้วก็คือกระเพาะใช่ไหมคนไข้ก็จะทราบว่าเป็นยาอะไรควรปฏิบัติข้อควรปฏิบัติหลังให้ยาเป็นยังไงอย่างเช่นก็บอกว่าถ้าให้ยาความดันก็อาจจะพูดกับคนไข้นิดหนึ่งถ้ารู้สึกเวียนศีรษะรู้สึกเหมือนความดันมันจะวูบหรือว่าเข้าห้องน้ำแล้วก็แบบเหมือนจะวูบนะคะให้รีบแจ้งพยาบาลนะคะเนื่องจากเราทานยาลดความดันอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยให้นั่งก่อนนะคะก่อนที่จะให้ยาถ้าเกิดนั่งไม่ไหวก็นอนตะแคงก็อย่าลืมตามที่เหมือนกันนะคะประเมินการกลืนคนไข้ว่าเป็นยังไงคนไข้มีขึ้นไส้เตียนกินยาได้ไหมนะคะก็จัดน้ำให้คนไข้เหมือนเดิมนะคะระวังคนไข้ที่จะต้องจำกัดน้ำพวกที่เป็นโรคไตหรือจะต้องทำ IO ว่างั้นเราก็จะต้องเตรียมขวดน้ำมาให้คนไข้ต่างหากนะคะแล้วก็อยู่กับคนไข้จนกระทั่งรับทานยาหมดโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่รับทานยายากก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดก็คุยสัมภาษณ์คุณภาพคนไข้หน่อยนึงรับทานยาหมดแล้วใช่ไหมไหวอยู่นะคะอย่างนั้นอย่างนี้เนาะแล้วก็ล้างมือนะคะล้างมือเสร็จแล้วก็บันทึกเหมือนเดิมคนไข้รับทานยาได้ปกติไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาขึ้นไส้เย็นปัญหาจุดลำบากก็เซ็นชื่อเหมือนเดิมนะคะอ่ะ 17.50 แล้วกันเมื่อกี้มัน 4.5 โอเคถ้าเกิดว่าคนไข้สมมุติแล้วกันนะสมมุติว่าคนไข้ทานไม่ได้เพราะว่ารู้สึกจะอ้วกหรือแมวทานไม่ได้เนื่องจากความดันต่ำ
ก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่ะสมมติว่าคนไข้ความดันต่ำทานไม่ได้นะคะก็จะเขียนแบบนี้นะคะก็เป็นโฮไปนะเสร็จแล้วก็เขียนลงไปนะคะ BP 90 60อย่างนี้เนาะเขาจะได้รู้คนที่มาต่อบินเราก็จะได้รู้ว่าโฮเพราะอะไรนะคะหลังจากที่เราโฮไปแล้วเราก็จะต้องไปเช็คคนไข้อาจจะสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงไปเช็คใหม่นะว่าความดันสูงหรือเปล่านะคะแล้วก็ค่อยอาจจะให้ยาเป็นหลังจากนั้นไปนะคะก็คือเป็นสเปเชียลไปค่ะตามที่บอกนะคะหลังจากที่ให้ยาคนไข้ไปแล้วก็แจ้งคนไข้ด้วยนะว่าคนไข้รับทานยาความดันนะคะถ้าเกิดว่ามีอาการเวียนศีรษะมีอาการเหมือนจะวูบหรือรู้สึกความดันตกหรืออะไรอย่างนี้แจ้งพยาบาลนะคะนั้นก็บันทึกแล้วก็เก็บอุปกรณ์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ไปเก็บให้เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำไปมาเก็บเข้าที่นะคะแค่นี้โอเคต่อมาจะเป็นเรื่องการเตรียมยาฉีดนะคะเดี๋ยวเราจะสมมติสถานการณ์เหมือนเดิมแล้วกันนะคะเป็นคุณนวรัตน์แท้ตั้งนะคะให้เซฟทรี1กรัมเวนทุก12ชั่วโมงนะคะก็รันปิน10กับ22อ่ะก็คือเดี๋ยวข้ามไปแล้วข้ามของที่บอกไปแล้วนะก็คือตอนแรกคุณหมอก็จะออเดอร์ลงในออเดอร์ใช่ไหมคะพี่ก็จะเซ็นรับออเดอร์เสร็จแล้วพี่เขาก็จะลอกลงมาในใบมาให้นะคะใบมาก็คือใบเดียวกันนะคะเป็นใบบันทึกการให้ยาก็จะมีรายการยาข้างหน้านะคะมีเวลาที่ให้ยาผู้เตรียมยาผู้ให้ยาเวลาโอเคก็ตอนแรกนะคะตรวจสอบใบมาให้ตรงกับแผนการรักษาตรวจสอบชื่อยาที่ฉลากข้างขวดให้ตรงกับใบยาและดูวันหมดอายุก็ยาเราไม่มีนะเราสมมติเอาก็เดี๋ยวรูปในเน็ตให้ดูก็คือจะเป็นเซตทรีจะเรียกอีกอย่างนึงว่าเซตไตรโซนนะคะก็ดูว่าขวดที่ให้มาเนี่ยเป็น1กรัมหรือว่า500กรัมนะคะ500มิลลิกรัมถ้าว่าถ้าเป็น500มิลลิกรัมก็ต้องใช้2แอมพูลนะแต่ถ้าเกิดเป็น1กรัมก็คือใช้แอมพูลเดียวก็คือคิดคำนวณยาให้ตรงกับแผนการรักษาแล้วก็เตรียมเอามาวางเอาไว้ตรงที่จะเตรียมยานะคะเสร็จแล้วเราเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะคะอุปกรณ์ก็จะมีไซลิงที่จะใช้สำหรับผสมยานะคะแล้วก็เข็มที่จะใช้สำหรับผสมยาก็จะเป็นเข็มเบอร์18สีชมพูนะคะแล้วก็เข็มแล้วก็อัดสำลีเดี๋ยวของจริงให้ดูนะว่าเป็นยังไงก็อันนี้ทำให้ดูว่าในที่วอร์ดเขาถ้าทำเป็นแบบอัดสำลีแบบนี้นะคะข้างในจะเป็นสเตอร์ไลน์นะคะห้ามเพราะว่าจะเปลี่ยนทุกเวรแล้วก็เป็นสเตอร์ไลน์ห้ามเป็นสเตอร์ไลน์เข้าใจแล้วดูโอเคโอเคแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรเนาะที่ใส่กับฟอสเซปนะคะอันนี้เอาสมมุติเอาเดี๋ยวรูปในเน็ตให้ดูแล้วก็ใบเลื่อยชามลูกไตหรือถุงพลาสติกสำหรับทิ้งนะคะแล้วก็ยาตามที่บอกไปเมื่อกี้นี้แล้วก็น้ำกลั่นสำหรับผสมยาแล้วก็ถาดต้องถ้าเป็นเซฟทีนะคะจะต้องมีพิกกี้แบ็กสำหรับต่อให้คนไข้ด้วยนะคะแล้วก็ถาดพร้อมฝาปิดที่ปราศจากเชื้อก็จะเป็นเทรย์เดี๋ยวเอาในเน็ตให้ดูตอนแรกนะคะเราก็จะต้องล้างมือก่อนทุกครั้งนะคะล้างมือ7ขั้นตอนนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมยาในรูปของขวดแก้วแอมพูลนะคะตอนแรกเป็นแอมพูลละกันนะก็คืออ่านชื่อยาบนหลอดแก้วตั้งหลอดยาขึ้นแล้วใช้นิ้วเคาะส่วนบนของยาสมมตินี่เป็นแอมพูลนะคะก็คือเคาะยาลงไปนะคะอย่าให้ยามันค้างอยู่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เช็ดใบเลื่อยรอบคอขอดนะคะก็เวลาหยิบสำลีก็พอจากอันนี้นะคะต้องระวังคนนะคะให้หยิบอันนี้แล้วตั้งหงายขึ้นนี่นะคะแล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมาหนึ่งก้อนข้างในจะต้องเป็นตึกลายนะอันก็เก็บไว้นะคะแล้วก็เช็ดใบเลื่อยเอาเลยเป็นใบเลื่อยดี
เช็ดไปเรื่อยก่อนนะคะแล้วก็เช็ดรอบคอขวดนะคะอันนี้จะเป็นสำลีชุบแอลกอฮอล์นะสมมติเช็ดรอบคอขวดนะคะเสร็จแล้วก็เลื่อยคอขวดก็หยิบสำลีสเตอร์ไรแห้งนะคะก้อนใหม่มาก็พันรอบคอขวดนะคะนี่เนาะเสร็จแล้วหักให้หักออกไปด้านนอกนะคะหักออกไปนอกตัวหักแบบนี้นะคะหักออกไปนอกตัวดังก็จะดังโป๊ะอ่ะค่ะแต่บางชนิดก็จะเป็นแบบที่มีเส้นรอบขอดก่อนแล้วก็เราก็จะไม่ต้องหักที่ไม่ต้องเลื่อยเนาะเราก็หักโป๊ะได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีบากไว้ให้อ่ะถ้าเกิดว่าไปหักมันจะมีปัญหาว่าเดี๋ยวมันจะแตกแล้วก็บาดนิ้วมือเรานะคะเสร็จแล้วเตรียมกระบอกฉีดยานะเลือกขนาดของกระบอกฉีดยาให้เหมาะสมแล้วก็สมมติว่าอันนี้เป็นแอมพูของเรา1กรัมนะคะก็หยิบเข็มออกมาเวลาที่เปิดให้ยึดหลักการผสมยาแบบสเตอร์ไลท์เทคนิคนะคะเปิดขึ้นแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ดึงมาอย่างนี้แล้วก็ทิ้งนะคะทิ้งก่อนโอเคก็ระวังนะคะอย่าให้มือสัมผัสกับปลายกระบอกฉีดยาที่ใช้ต่อหัวเข็มและปลายเข็มและลูกสูบส่วนที่อยู่ในกระบอกฉีดยาก็คือถ้าสเตอร์ไลท์เทคนิคเป็นยังไงตรงนี้เราห้ามโดนใช่ปะตรงนี้เราห้ามโดนต่อเข้าไปห้ามให้โดนมือเราแล้วก็อันเนี้ยโดนมือเราได้แค่นี้ที่เหลือห้ามโดนมือเราข้างในห้ามโดนมือนะคะระวังอย่าให้โดนมือนะถ้าเกิดว่ามันไม่ออกก็ฟิกเอาไว้หน่อยนึงได้ตรงนี้นะคะแล้วก็คว่ำตรงนี้มันจะมีปลายตัดเห็นไหมเนาะให้คว่ำปลายตัดลงนะคะคว่ำปลายตัดลงแล้วก็จับแอมขึ้นมาแบบนี้แล้วเวลาดูดนะคะให้คว่ำปลายตัดลงแล้วก็ให้มันอยู่แบบนี้นะคะแล้วเวลาดูดนะคะให้เห็นแล้วเวลาดูดนะคะให้จับอันนี้คว่ำลงแล้วก็อันนี้จับปลายตัดคว่ำลงนะคะอันนี้ไม่ต้องโกหกนะมันคว่ำได้เลยแล้วก็ดูดขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ระวังปลายมือเราไปโดนหลอดฉีดยาด้านในนะคะแล้วก็ดูดมาให้หมดดูดมาเกินนิดนึงไม่เป็นไรนะโอเคแค่นี้เห็นไหมมือเราจะโดนได้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วเวลาจับนะคะจับนี้ก็จับตั้งขึ้นนะแล้วก็ดีดขึ้นให้แอร์เดี๋ยวดูดน้ำจิ้มดีกว่าเนาะก็มีแอร์อยู่เห็นไหมเราจะได้แอร์นะคะแล้วก็ดึงมานิดนึงจะหนีดขึ้นนี่นะมือเราห้ามไปโดนข้างล่างนะจับแบบนี้นะคะเห็นไหมจับแบบนี้แล้วก็หนีดขึ้นนะคะแล้วก็ดันนี้ขึ้นไปจับอันนี้ตั้งตรงๆเลยนะคะ90องศาก็ดันอันนี้ขึ้นไปถ้าเกิดยังมีแอร์อยู่นิดนึงก็หนีดเพิ่มนะคะจะไม่มี
ลารีแคปรีแคปนะคะให้มือให้เราระวังโดนพื้นนะจับอันนี้ขึ้นมาก็มือจับนี้นะคะอย่าให้ไปโดนข้างในนะก็ระวังบาดมือด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็อ่านชื่อยาบนหลอดฉีดยาอีกครั้งก่อนทิ้งหรือเก็บนะแล้วก็เช็ครีเช็คอีกทีนึงว่ายาที่เราดูดออกไปเนี่ยมันตรงกับยาที่เราจะดูดไหมอ่ะเซฟที1กรัมอ่ะโอเคต่อมาถ้าเกิดเป็นการเตรียมแบบในขวดนะคะก็คืออ่านชื่อยาบนขวดยาแล้วก็แกะฝาปิดขวดด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วก็หยิบขวดมานะคะเดี๋ยวขอเราอ่านชื่อยาบนขวดยานะคะแกะฝาปิดขวดยาด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วก็ดูหนูแล้วก็แกะฝาออกนะคะเวลาหยิบอันนี้ก็เหมือนกันเป็นหลายเทคนิคนะคะเอาก่อนเราก็เช็ดที่หัวก็ทิ้งนะคะใช้มือข้างที่ถนัดถือกระบอกฉีดยามืออีกข้างถือขวดยาแทงเข็มผ่านจุกยางเข้าไปในขวดยาดันน้ำกลั่นสารละลายที่ผสมเข้าไปจนหมดจากนั้นปล่อยให้อากาศเข้ามาแทนที่จะดึงเข็มออกหรือไม่ก็ได้อะทีก็ใส่เข้าไปนะคะมันก็จะดันขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราก็จับแบบนี้นะคะขยับเลยจ้าเขย่าเสร็จปุ๊บพอมันละลายดีแล้วแล้วก็ดูดยาออกมาให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ดึงเข็มและกระบอกฉีดยาออกจากขวดดึงเข็มแล้วก็ออกจากขวดอ่านชื่อยาบนขวดยาอีกครั้งก่อนทิ้งแล้วก็เก็บนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเข็มฉีดยาให้มีขนาดและความยาวเหมาะสมกับความหนืดของยาหนทางให้ตำแหน่งฉีดยาและลักษณะผู้ป่วยหงายปลายตัดให้อยู่ด้านเดียวกับสเกลอย่าลืมหงายปลายตัดนะคะให้อยู่ด้านเดียวกับสเกลนะคะนี่เป็นสเกลใช่ไหมไปจัดให้อยู่ไปด้านเดียวกับสกิลนะคะแล้วก็หมุนได้หมุนมาเลยจ้ะแล้วก็สติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์แปะเม็ดแล้วก็วางไว้ในเทรย์ที่มีฝาปิดติดชื่อติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วยวางกระบอกฉีดยาลงในถาดแล้วก็วางบัตรฉีดยาเอาไว้ข้างๆเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดว่าเราผสมเซฟทรีตามสถานการณ์ของเรานะคะเราจะต้องเอาใส่ในพิกกี้แบ็กแล้วก็พิกกี้แบ็ก100ซีซีนะคะแล้วก็ต่อกับเซตน้ำเกลือแล้วก็เอาไปให้คนไข้ต่อกับทีเวย์ซึ่งจะต้องเรียนต่อไปนะคะอันนี้ก็คือถ้าตามใบประเมินก็สมมติจะเป็นการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อพวกจะเป็นวิตามิน B หรืออะไรงี้นะแล้วก็จะแค่ผสมแล้วก็เอาวางในเทรย์เตรียมฉีดหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อแล้วก็เข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะคะกลางมือก่อนนะคะสมมติฉีดวิตามิน B แล้วกันเนาะล้างมือก่อนและหลังทุกครั้งนะคะเสร็จแล้วก็นำยาที่เตรียมไว้พร้อมใบมาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เช็คชื่อยากับใบมาแล้วก็คนไข้ที่ไม่เปิดแล้วนะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาที่เตียงคนไข้นะคะก็จะมีสำลี
ชุบแอลกอฮอล์สำลีแห้งชามลูกไตแล้วก็ยาที่จะให้คนไข้นะคะไปที่เตียงผู้ป่วยก็ตรวจสอบชื่อยาแล้วที่เราติดเลเบลไว้ว่าคนไข้ชื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบคนไข้ก็แนะนำตัวก่อนนะคะแล้วค่อยๆเอายาไปฉีดให้คนไข้นะคะก็อย่าลืมบอกวัตถุประสงค์ของผู้ป่วยให้ทราบด้วยอ่ะก็อันนี้เป็นวิตามินวัตถุประสงค์ของการให้วิตามิน B12 นะคะก็เนื่องจากว่าผู้ป่วยอาจจะเป็นโรคขาดสารอาหารหรือว่าเป็นโรคที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามิน B12 ก็ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยในเฉพาะรายเลยนะคะหรือว่าเป็นวิตามินเสริมแก่หญิงตั้งครรภ์แก่ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาการรบย่อยอาหารหรือว่าติดสุราเรื้อรังอะไรนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และขึ้นอยู่กับเคสก็บอกวัตถุประสงค์กับคนไข้ไปนะคะเปิดฝาเทรย์หงายเอาไว้บนโต๊ะแล้วก็หยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วก็เดี๋ยวเราสมมุติเอาสำลีแห้งสมมุติด้วยหยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะก็ใช้เช็ดผิวหนังตำแหน่งที่จะฉีดวนออกรอบนอกนะคะแล้วก็ทิ้งในชามลูกไตนะคะแล้วก็เช็ดวนออกไปรอบนอกเดี๋ยวหารูปมาให้นะคะแล้วก็ทิ้งในชามลูกไตนะคะเสร็จแล้วใช้มือข้างที่ถนัดนะคะหยิบกระบอกฉีดยาขึ้นมาแล้วก็ยึดหัวเข็มให้แน่นดึงปอกฉีดยาออกนะคะเข็มตั้งขึ้นในแนวดิ่งนะคะแล้วก็เช็คด้วยนะคะว่ามีแอร์อยู่ไหมนะถ้ามีแอร์แล้วก็ดันไล่แอร์อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้มือข้างถือกระบอกฉีดยาในแนวขนานกับพื้นนะคะแล้วก็ใช้นิ้วชี้กดที่รอยต่อของเข็มหงายปลายตัดขึ้นนะคะให้ปลายตัดหงายขึ้นนะแล้วก็ฉีดยาให้แทงเข็มทำมุม45ถึง90องศาขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่จะฉีดนะคะก็ความยาวของเข็มก็จะลึกประมาณ2ถึง2ใน3ของความยาวเข็มเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งให้ฟังอีกทีนึงนะคะตำแหน่งต่อมาเป็นการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อสะโพกนะคะเป็นสะโพกส่วนกลูเตียสมีเดียสหรือว่ากลูเตียสแม็กซิมัสนะคะเป็นตำแหน่งที่มีความปลอดภัยในการฉีดสูงกล่าวคือปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดยาเช่นการเกิดผังผืดไฟโบซีตเส้นประสาทถูกทำลายเนิร์ฟดาเมจหนองแอบเซสเนื้อเยื่อขัดเลือดมาเลี้ยงทิชชูเนโครซิสแล้วก็ยังปลอดภัยต่อเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟด้วยนะคะตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับวัยผู้ใหญ่และก็ผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่7เดือนขึ้นไปวิธีวัดนะคะทำได้โดยการวางสันมือข้างขวาลงบนสะโพกซ้ายนะคะที่กระดูกเกรสเตอร์โทเซนเตอร์ให้ปลายนิ้วหัวแม่มือชี้ไปทางขาหนีบของผู้ป่วยนิ้วชี้อยู่บริเวณเอนเทเรียสุปิเรียไอเล็กสปายนิ้วกลางวาดไปทางด้านหลังตามแนวไอเล็กเกรสไปทางก้นผู้ป่วยก็จะมโนภาพได้ตามรูปเป็นอักษรตัว V นะคะคือตำแหน่งกึ่งกลางของตัว Vก่อนฉีดยาควรให้ผู้ป่วยงอข้อเข่าและสะโพกเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวลดความเจ็บปวดขณะฉีดยาค่ะตำแหน่งกล้ามเนื้อสะโพกด้านหลังหรือว่าเรียกว่าดอร์ซัลกลูเตียลนะคะจะไม่ใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า3ปีนะคะเนื่องจากมีความเสี่ยงในการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟการลากเส้นจำลองจากเกรสเตอร์โทเชนเตอร์กับโพสทีเลียซูฟิเลียไอเลียกสปายฉีดค่อนไปทางด้านข้างและเหนือต่อจุดแบ่งครึ่งนะคะข้อดีก็คือกล้ามเนื้อหนาแต่ข้อเสียก็คืออาจจะฉีดถูกเส้นประสาทไซติกเนิร์ฟและเป็นบริเวณที่มีไขมันหนาถ้าเด็กอ้วนมากอาจจะฉีดเข้าชั้นไขมันนะคะค่ะตำแหน่งต่อมานะคะเป็นตำแหน่งกล้ามเนื้อโคนขาวาสตัสและเทอราลิสนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีในทารกและเด็กเล็กและสามารถใช้ได้ทุกอายุนะคะ
การหาตำแหน่งฉีดยาจะแบ่งจากเลสเตอร์โทเชนเตอร์นะคะแล้วก็เข่าแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งเป็น3ส่วนฉีดส่วนตรงกลางนะคะข้อดีก็คือหาตำแหน่งง่ายไม่มีเส้นประสาทหรือเส้นใหญ่ๆมีไขมันน้อยกว่าสะโพกด้านหลังค่ะต่อมาเป็นกล้ามเนื้อเดลตอยด์นะคะเริ่มใช้ในวัยรุ่นสารที่ฉีดไม่ควรเกิน1มลตำแหน่ง 2-3 นิ้วต่ำกว่าโครเมียมโพเซตนะคะก็จากรูปก็จะสังเกตเห็นเลยว่าถ้าเรา3นิ้วมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อพอดีไม่มีเส้นเอ็นนะคะก็ตรงจุดตรงกลางด้านข้างของแขนให้ฉีดขนานกับลำตัวแล้วก็กดแขนให้แนบชิดกับลำตัวนะคะข้อดีสะดวกข้อเสียก็คือกล้ามเนื้อเล็กแล้วก็มีบริเวณฉีดได้น้อยถ้าคนที่แขนเล็กๆก็อาจจะฉีดลำบากนิดนึงนะคะต่อมาเป็นการฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนังนะคะเป็นการฉีดยาเข้าตำแหน่งเนื้อเยื่อที่อยู่ถัดลงมาจากชั้นผิวหนังตำแหน่งนี้จะมีเลือดมาเลี้ยงน้อยกว่าชั้นกล้ามเนื้อดังนั้นการดูดซึมของยาจึงจะช้ากว่าการฉีดยาเข้าชั้นกล้ามเนื้อนะคะปริมาณยาที่ฉีดแต่ละครั้งไม่ควรที่จะเกิน1มลเนื่องจากเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนังมีความไวต่อปริมาณยาที่มากเกินกว่า1มลแล้วก็จะระคายเคืองจากยานะคะทางนี้การเลือกตำแหน่งต้องเลือกจากบริเวณที่ไม่มีรอยโรคไม่ตรงปุ่มกระดูกไม่ตรงตำแหน่งหลอดเลือดหรือเส้นประสาทรวมถึงจะต้องหมุนเวียนตำแหน่งฉีดเพื่อป้องกันการเกิดเป็นไตแข็งหรือว่าไฮเปอร์โทฟีการฉีดยาเข้าเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังส่วนมากก็จะฉีดทั้งหมด3ที่นะคะก็คือต้นแขนด้านหลังตามรูปนะคะแล้วก็หน้าท้องแล้วก็หน้าขาค่ะวิธีการฉีดนะคะจะต้องจับเนื้อเยื่อยกขึ้นและความยาวของเข็มต้องยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนังนะคะฉีดทำมุม45-90องศานะคะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวปกติของผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติเนื้อเยื่อชั้นผิวหนังจะน้อยตำแหน่งที่เหมาะสมในการฉีดมากที่สุดก็คือหน้าท้องค่ะแล้วก็ใช้มือข้างที่ตรึงผิวหนังมาดึงลูกสูบออกเล็กน้อยสมมติว่าเราฉีดไปแล้วนะคะแล้วก็ดึงลูกสูบออกนิดนึงถ้าไม่มีเลือดเข้ามาในกระบอกฉีดยาจึงดันยาเข้าไปช้าๆนะคะจนหมดหากพบว่ามีเลือดให้ถอนเข็มออกมาเล็กน้อยก่อนทดสอบใหม่นะคะสมมตินี่คือจะฉีดใช่ปะแล้วก็ดันเข้าไปอันนี้เป็นคนไข้แล้วกันค่ะแล้วก็ดันยาเข้าไปนะคะเดินเข็มเข้าไปจนกระทั่งถ้าเป็นฉีดที่แขนนะคะก็คือชนกระดูกแล้วก็ดันออกมานิดนึงนะคะแล้วก็ดึงออกมาดูว่ามีเลือดไหมนะเสร็จแล้วค่อยดันเข้าไปดันยาช้าๆนะคะมือนี้เราจะจับแบบนี้ก็มือหนึ่งก็คือจะดันยาเข้าไปจนกระทั่งหมดนะคะแล้วก็ใช้สำลีแห้งที่จับเอาไว้ที่มือนะคะไปกดที่ผิวหนังของคนไข้พร้อมกับดึงเข็มออกนะคะกดตรงตำแหน่งที่ฉีดยาไว้สักครู่หรืออาจจะใช้พลาสเตอร์ปิดค่ะแล้วก็สอดเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วเข้าไปในปลอกเข็มที่วางไว้โดยใช้วันแฮนด์เทคนิคนะคะวิธีสอดแล้วรอบหนึ่งเนาะที่สมมติฉีดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้นะคะให้มันเข้าไปแล้วก็ติดนะคะเก็บก่อนทิ้งเข็มฉีดยาลูกก่อนต่างๆในภาชนะเสร็จเตรียมแล้วก็สังเกตอาการหลังฉีดยาก็บันทึกลงในใบไม้ก่อนตามที่สอดไปแล้วนะคะ